สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์ค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้สำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพนะคะเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook สถานีวัฒนธรรมและอีก1แฟนเพจค่ะแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนั่นเองค่ะใครที่กำลังรับชมอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานและอย่าลืมกดติดตามให้กับเรานิดนึงค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับข่าวสารดีๆรวมไปถึงศิลปะทางวัฒนธรรมสวยๆงามๆให้ทุกท่านได้รับชมกันจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั่นเองค่ะและสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพค่ะเป็นรายการที่เราจะเชิญแขกรับเชิญมาให้สาธิตขั้นตอนการสร้างอาชีพให้คุณผู้ชมนะคะที่สนใจและในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจาก1ร้านอาหารที่มีความพิเศษมากๆเขาใช้ไอเดียในการตั้งชื่อร้านนั่นก็คือการตั้งชื่อร้านส้มตำให้ไม่เหมือนใครนั่นเองค่ะทุกวันนี้ตำธรรมดาโลกไม่จำแล้วนะคะช่วงเวลานี้ค่ะจะให้ทุกท่านได้พบกับหนึ่งในร้านส้มตำสุดครีเอทและมีทีเด็ดไม่เหมือนใครในเรื่องของความนัวและความแซ่บที่ลงตัวค่ะกับร้านตำแปลกแซ่บลืมผัวรสชาติจะแซ่บและอาจจะเด็ดจนลืมผัวที่บ้านได้เลยจริงๆค่ะช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณสิรินธรศรีสมบัติเจ้าของร้านตำแปลกแซ่บลืมผัวหรือว่าพี่นุชค่ะพี่นุชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ได้มาพบเจอกับพี่นุชนะคะเจ้าของร้านตำแปลกแซ่บลืมผัวยินดีค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องเลยค่ะ1เรื่องที่บิมอยากจะถามเอาไอเดียการตั้งชื่อแบบนี้มาจากไหนคะพี่นุชไอเดียการตั้งชื่อใช่มั้ยคะก็คือเราอ่ะทำการเปิดร้านส้มตำเพราะว่าเราตกงานค่ะทีเนี้ยร้านส้มตำอะค่ะในหมู่บ้านหน้าบ้านรถพ่วงมันมีเยอะอยู่แล้วใช่ทีเนี้ยส้มตำอะมันก็รสชาติอะมันไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็คือแบบปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีเนี้ยเราจะทำยังไงให้ลูกค้าสะดุดก่อนมีความอยากลองก่อนก็คือการตั้งชื่อร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเมนูที่ร้านนะคะเราครีเอทจากเมนูที่มีอยู่ในร้านอย่างเช่นไก่ที่มีอยู่เราก็มาทำเป็นไก่ตกโคกอะไรอย่างเงี้ยคือเราเอาเนื้อสัตว์มาใช้แทนเส้นมะละกอค่ะก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นคำว่าตำแปลกแล้วแต่ทีเนี้ยเราจะเขาเรียกว่าเราจะทำยังไงให้มันมีคาแรคเตอร์ให้มันเกิดการเคลียร์ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะทีนี้เราก็เลยใช้คำสร้อยต้องเรียกว่าเป็นคำสร้อยมันมาจากคำสร้อยใช่อะไรที่จะคล้องจองกับตำแปลกเวลาเราถามลูกค้าว่าแซ่บไหมUh-huh. แล้วเต็งบอกว่าแซ่บมันก็แซ่บก็แซ่บเฉยๆใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรามีคำสร้อยให้ลูกค้าแบบแซ่บจนลืมผัวไปเลยแบบคือมันแซ่บมากมันไม่ได้แซ่บเบอร์หนึ่งมันคือการใส่อารมณ์เข้าไปในชื่อใช่มันคือแซ่บเบอร์ห้าเลยคือแบบมันอร่อยเวอร์วังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาค่ะจากการที่เอาเนื้อสัตว์ใช้แทนเส้นมะละกอเป็นตำแปลกแล้วก็มีคำสร้อยตามมาคือแซ่บลืมผัวมันก็เริ่มจากไอเดียของเมนูก่อนที่เราได้ทำซึ่งมันแปลกจากร้านอื่นก็เลยเอามาเป็นตำแปลกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือการหาแล้วก็สร้างสรรค์คำสร้อยขึ้นมาให้ทุกคนสะดุดกับ ชื่อร้านซึ่งถือว่าชื่อร้านหรือว่าชื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญมากๆในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์หนึ่งขึ้นมาซึ่งตำแปลกแซ่บลืมผัวเนี่ยก็ถือว่าสะดุดตาสะดุดใจจริงๆค่ะหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากที่มีคนมาที่ร้านเนี่ยนอกจากจุดเด่นในเรื่องชื่อร้านแล้วจุดเด่นของเมนูที่ร้านเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็คือเมนูส่วนมากเวลาเราไปทานส้มตำตามร้านอื่นๆใช่ไหมคะก็จะมีแบบไก่ย่างคอหมูย่างหรือปูปลาตำไทยตำข้าวโพดปกติมันก็หากินที่ไหนก็ได้ค่ะทีเนี้ยเราต้องการครีเอทเมนูให้มันแปลกและสร้างสรรค์เพื่อที่จะไม่เหมือนกับร้านอื่นๆซ้ำกับร้านอื่นเพื่อที่ว่าเราจะได้ขายได้ค่ะด้วยความที่ตอนนั้นน่ะเราอ่ะยกโต๊ะอย่างเงี้ยแหละค่ะไปขอขายในร้านก๋วยเตี๋ยวคุณพ่ออ๋อคือเราไม่มีที่ขายเราก็ทุนน้อยค่ะเราก็เอาของในครัวเราที่มีเนี่ยค่ะไปขอขายในร้านกับคุณพ่อทีเนี้ยเราก็เห็นลูกค้าช่วงเช้าๆลูกค้าเขามากินเขาจะสั่งแบบเป็นเกาเหลาค่ะเกาเหลาหมูแดงลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าลองตำส้มตำที่ไม่ใส่เส้นมะละกอดูก็จับ
วัตถุดิบในร้านมาทำคือเราขายปูม้ากุ้งสดหอยแครงอยู่แล้วค่ะเราก็มาตำส้มตำโดยที่ไม่ใส่เส้นมะละกออ๋อใช่ซึ่งมันก็จะแตกต่างกับการยำถ้ายำก็จะเป็นน้ำอีกแบบนึงแต่เนี่ยก็คือการนำเนื้อสัตว์ต่างๆมาตำถ้ายำเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนหน้านั้น5ปีที่แล้วยำก็คือจะเป็นยำเลย uh-huh. ที่ไม่ได้ใส่ปลาแต่ทุกวันนี้มันก็มีการพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นมาต่อยอดอะเนาะของเราเป็นตำปลาใส่ปูม้ากุ้งสด uh-huh. หรือว่าใส่ไก่ใส่หมูลงไปเนี่ยก็คือน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันมีน้ำซุปน้ำซุปของเราก็คือน้ำปลานั่นแหละ uh-huh. ก็เลยกลายเป็นเกาเหลาปลาทะเลก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ใส่เส้นซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของคำว่าส้มตำอ่ะคนก็ต้องคิดละมันต้องมีเส้นมะละกอต้องมีเส้นมะละกอใช่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะต้องมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นร้านส้มตำก็เป็นเส้นมะละกอแล้วเขาก็จะมีแต่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็จะมีเกาเหลาเราก็เลยเอาเมนูเกาเหลาเนี่ยมาใช้กับชื่อของส้มตำใช่เราก็คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาให้มันเป็นหนึ่งเมนูแปลกซึ่งมันก็ขายได้ซึ่งในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆวันนี้ค่ะพี่นุชก็จะมาสาธิตวิธีการทำเกาเหลาปลาร้าทะเลใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยบิมพูดตรงๆว่าก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายทำในวันนี้นะคะบิมก็แอบคิดเกาเหลาปลาร้าทะเลแต่เกิดมาเรากินเกาเหลาก็ไม่ใส่ปลาร้านะเป็นผักลูกชิ้นหมูหรอแล้วก็ใส่ปลาร้าซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันคือเรื่องแปลกจริงๆที่จะมีเกาเหลาปลาร้าทะเลในร้านส้มตำเป็นอะไรที่สะดุดใจมากๆซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะที่ทางรายการของเราอยากจะเน้นย้ำให้กับใครหลายๆคนที่มองหาไอเดียในการสร้างอาชีพนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นนั่นก็คือเรื่องของชื่อร้านหลังจากนั้นก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของเมนูนั่นเองซึ่งวันนี้พี่นุชจะมาทำเกาเหลาปลาร้าทะเลใช่ไหมคะให้กับพวกเราได้ลองเรียนรู้กันแล้วก็แอบชิมหลังจากจบรายการด้วยค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่วัตถุดิบกันก่อนดีกว่าค่ะพี่นุชวัตถุดิบในการเตรียมการทำเกาเหลาปลาร้าทะเลเนี่ยมีอะไรบ้างคะวัตถุดิบนะคะก็จะมีเหมือนส้มตำทุกอย่างเลยแค่เส้นมะละกอเนี้ยเราไม่ใส่นะคะเก็บไว้ก่อนใช่ก็คือจะมีปูม้าหอยแครงแล้วก็กุ้งสดค่ะค่ะพริกเราใช้เป็นพริก2ชนิดค่ะคือถ้าเป็นเกี่ยวกับปลาร้าพริกแห้งเนี่ยคือจะอร่อยแต่เราใส่พริกสดลงไปด้วยเพิ่มความหอมเพิ่มกลิ่นอ๋อใช่ก็ถือเป็นเทคนิคด้วยไหมคะที่จะทำให้ส้มตำเนี่ยมันแซ่บขึ้นเทคนิคค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดที่คือด้วยความที่ว่ามันเป็นของสดใช่ไหมคะมันมีกลิ่นค่ะก็อารมณ์เหมือนดับคาวไปด้วยในตัวอ๋ออันนี้บิ๊มเพิ่งรู้ว่าพริกเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการดับความคาวของอาหารได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าถ้าใส่นี้มันจะมีกลิ่นหอมอันนี้ด้วยความที่ว่ามันแห้งแล้วมันก็จะไม่มีกลิ่นแต่ว่ารสชาติมันจะอร่อยกว่าพริกสดอ่ะนอกจากพริกแล้วยังมีอย่างอื่นอีกก็มีมะนาวมะเขือเทศค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาตัวนี้บิ๊มแอบดูชื่อนะคะแป๊บนึงนะคะค่ะปลาร้าปรุงรสนัวผัวหลงค่ะค่ะมีใครจะคิดชื่อได้ขนาดนี้อีกนี่เป็นไงคะซึ่งทุกอย่างมันคือการคล้องจองแล้วก็คือมันคือธีมเดียวกันของร้านใช่ค่ะเราพยายามทำให้เป็นธีมเพราะว่าบางคนเขามาทานแล้วเขาก็จะชอบมีแอบแซวว่าโอ๊ยไม่อยากพาแฟนมาทานเลยกลัวลืมแฟนกลัวลืมสามีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็บอกว่าไม่ลืมหรอกถ้าซื้อน้ำปลาร้านัวผัวหลงไปเนี่ยผัวจะหลงมากโอ้โหใช่พอแซ่บแล้วปุ๊บไม่ต้องอาจจะลืมผัวไปแป๊บนึงค่ะแต่ว่าอยากกลับบ้านไปแต่ว่าไม่ต้องใช้เสน่ห์ไปจังหวะแล้วเดี๋ยวนี้ผงชูรสไม่จำเป็นแต่ต้องมีนี่มันคือน้ำปลาร้าปรุงรสแล้วค่ะนัวผัวหลงทำง่ายค่ะเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่ยุค 4G ที่ครัวเล็กค่ะหรือว่าทำอาหารไม่เป็นค่ะขี้เกียจซื้อวัตถุดิบตัวนี้คือครบจบเลยซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีการนำเอาน้ำปลาร้าไปอะแดปต์ใช้กับหลากหลายเมนูใช่ไหมคะพี่นุชไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยได้หมดเลยซึ่งอย่างที่บอกว่าที่ฮอตฮิตขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยอยู่ๆเขาก็เอาไปใส่ในน้ำยำซึ่งก็ฮิตมากใช่ซึ่งตัวน้ำปลาร้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ชูโรงอาหารได้อย่างดีเลยใช่ไหมคะพี่นุชแล้วตัวน้ำปลาร้าตัวนี้เนี่ยพี่นุชเป็นคนคิดสูตรเองเลยไหมคะคิดสูตรเองค่ะด้วยความที่ตั้งแต่เราเปิดร้านมาใช่ไหมคะเราก็หัดลองถูกลองผิดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้เป็นสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยทางเราเองก็ได้ไปปรึกษากับอาจารย์ที่มอเกษตรโอ้ใช่ค่ะโภชนาการว่า
จริงๆแล้วปลาร้าเนี่ยมันควรที่ถูกสุขลักษณะอนามัยจริงๆเนี่ยมันต้องยังไงเพราะว่าทุกวันนี้คนไม่ทานปลาร้าก็เยอะค่ะแต่เราอ่ะจะให้คนที่ไม่ทานปลาร้ามากินของเราได้ยังไงเราหนึ่งเราต้องมีความรู้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องปลาร้าที่มาการบรรจุภัณฑ์การต้มสุกการอะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้รู้ให้เขาได้ทดลองเพราะว่าบางคนเขาจะมองว่าปลาร้ามันเป็นของไม่ค่อยสะอาดค่ะบางคนทานแล้วท้องเสียใช่ทีนี้ก็เรียนผิดเรียนถูกมาค่ะจนได้เข้าไปพบที่ปรึกษาที่มอเกษตรศาสตร์ก็จนได้มาเป็นสูตรทุกวันนี้ค่ะโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนอกจากความคิดสร้างสรรค์นอกจากเราจะมีเรื่องของสูตรอยู่แล้วเราต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์และที่สำคัญเราจะต้องมีหลักการการทำให้ถูกหลักอนามัยใช่ค่ะแล้วก็มีการเสริมความรู้เข้ามาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ทั้งสร้างสรรค์แล้วก็มีคุณภาพนั่นเองเอาละค่ะพี่นุชตอนนี้บิ๊มตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะได้เริ่มทำเกาเหลาปลาร้าทะเลแล้วค่ะตอนนี้อยากรู้มากว่าวิธีการทำแล้วก็เทคนิคในการทำให้มันแซ่บจนลืมผัวเนี่ยทำยังไงบ้างคะพี่นุชได้ค่ะก็คืออันดับแรกนะคะเราเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วแต่เลยแต่ว่าอันนี้พี่จะทำเป็นแบบรสชาติปกติเดี๋ยวนะคะรสชาติปกติที่ทางร้านปกติพริกกี่เม็ดคะได้นับไหมคะประมาณเกือบ20โอ้โหเต็มที่เลยค่ะมันเป็นจานใหญ่ส้มตำมันต้องแซ่บอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเราให้แบบเต็มที่ใช่ให้เต็มที่ค่ะก็คือกินอร่อยใช่แล้วก็โขลกค่ะแต่ว่าที่ร้านเนี่ยตำไม่ทันต้องปั่นไว้อ๋อก็เป็นปั่นแล้วก็ตักใส่ซึ่งอย่างนั้นอ่ะมันสามารถมันจะทำให้รสชาติมันเสียไหมคะพี่นุชไม่ค่ะคือเพราะว่าเราปั่นแล้วเราก็ใช้เลยเราไม่ได้แบบปั่นทิ้งไว้นานอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคก็คือไม่ต้องปั่นให้มันแหลกให้มันแหลกมากแล้วก็มาแบบตำพอเป็นพิธีในครกอีกทีนึงโอเคเริ่มจากพริกก่อนตื่นเต้นแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เรียบร้อยปลาร้าค่ะปลาร้าเป็นขั้นตอนที่2เลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหอันนี้คือปลาร้าปรุงรสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะมากสำหรับแม่บ้านที่ทำอาหารไม่เป็นนะคะเราก็จะโอ้ก็คือไม่จำเป็นจะต้องแบบเฮ้ยเราต้องใส่น้ำตาลเท่าไหร่ใส่น้ำปลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะสาธิตให้ดูเลยได้เลยค่ะลองดูค่ะว่าใส่ปลาร้ากับมะนาวก็คือจบเลยถ้าในปริมาณจานใหญ่ขนาดนี้นะคะเราก็ใส่ไป2 ทัพพีโหนี่ขนาดบีมไม่ได้แบบไม่ได้เอามาจ่อจมูกนะแต่ว่ามันกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะใครที่ชื่นชอบการทานปลาร้านะคะจะรู้ว่าปลาร้าที่หอมเนี่ยมันมีเสน่ห์แล้วก็มันยั่วน้ำลายมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มะเขือเทศใส่มะเขือเทศลงไปค่ะมะเขือเทศก็คือตามชอบเลยทุกอย่างตามชอบเลยค่ะเพราะว่ารสชาติเราอ่ะปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือเราแค่เพิ่มมะนาวลงไปบางคนที่เขาแบบไม่ทานเปรี้ยวก็คือเขาก็จะไม่ใส่เลยค่ะก็คือปรุงรสเสร็จเรียบร้อยก็คือสามารถนำมาเป็นน้ำส้มตำแบบใช่หลักๆได้เลยเหมือนอารมณ์เหมือนน้ำส้มตำสำเร็จรูปซึ่งอันนี้มันถือว่ามันเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายๆคนก็ซื้อน้ำปลาร้ามาแต่ว่าก็ยังต้องปรุงเองอยู่ดีใช่ค่ะต้องเติมเราต้องไปซื้อมะขามเปียกใช่ผงชูรสแต่นี่คือไม่ต้องแล้วไม่ต้องค่ะเหมือนกับว่าเป็นน้ำเดี๋ยวนี้เขามีการขายน้ำยำแต่ว่าเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นน้ำส้มตำปลาร้าใช่ค่ะสำเร็จรูปเอาไว้ให้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ปูม้าใส่ปูม้าเข้าไปอันนี้ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะค่ะใส่ปูม้าค่ะใส่เต็มที่เดี๋ยวบีมช่วยพี่นุชได้ปึ๊บแล้วเราก็ใส่หอยแครงใส่กุ้งใส่ได้เต็มที่เลยอย่างที่บอกว่านี่คือเมนูเกาเหลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่เส้นมะละกอใช่เราจะไม่ใส่เส้นมะละกอลูกค้าจะได้ทานวัตถุดิบแบบเต็มๆขออนุญาตเพื่อเป็นการช่วยพี่นุชได้เร็วขึ้นขออนุญาตใส่ถุงมือสักครู่นึงนะคะเนี่ยค่ะก็คือเสร็จแล้วเสร็จฮะเสร็จแล้วเหรอคะใช่ค่ะนี่คือการสะดวกรวดเร็วไวอร่อยทุกจานไม่มีเพี้ยนทีนี้แฟนกลับบ้านแน่นอนตามคอนเซ็ปต์เลยโอ้โห
แซ่บจนผัวหลงคือพูดตรงๆนะคะตอนแรกเนี่ยที่พี่นุชบอกว่าพี่นุชทำน้ำปลาร้าขายด้วยบีมก็เข้าใจว่าเออเป็นน้ำปลาร้าทั่วไปแบบปรุงรสธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแอบปรุงรสมาเล็กๆน้อยๆแต่ไม่คิดว่านี่คือน้ำปลาร้าสำเร็จรูปที่สามารถเอามาทำเป็นน้ำส้มตำได้เลยอ่ะเราเพียงแค่เตรียมวัตถุดิบใส่วัตถุดิบหลักต่างๆก็สามารถอร่อยได้เลยบางคนเขาก็เอาไปทำขายตามคอนโดก็มีค่ะหรอคะเพราะว่าคอนโดมันต้องใช้พื้นที่น้อยใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ก็ตอบโจทย์กับทางเขาเหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมุติบีมเนี่ยเป็นคนที่อยากลองทำอาหารแต่เป็นคนที่บางคนเนี่ยเขาจะเรียกว่ารถมือไม่นิ่งใช่ค่ะหมดปัญหารถมือไม่นิ่งถ้าสมมติว่าเราใส่จานใหญ่ที่อันนี้มันจะใหญ่กว่าปกติกับจานข้าวทั่วไปถ้าเราตำแบบจานข้าวทั่วไปเราก็ใส่1ทัพพีแต่ถ้าอันนี้มันใหญ่กว่าจานข้าวทั่วไปก็ใส่2ทัพพีน้ำมะนาวนี่ถ้าสมมติว่าเรากะไม่ถูกก็คือ1ช้อนชาแค่นั้นโอ้โหพี่นุชรู้ไหมว่าเนี่ยทุกอย่างที่เราคุยกันมามันมีไอเดียคอนเซ็ปต์หมดเลยอะตั้งแต่ชื่อร้านก็มีไอเดียคอนเซ็ปต์มันมีสตอรี่ของมันใช่เมนูก็มีคอนเซ็ปต์แล้วก็เนี่ยเกาเหลาทุกอย่างก็คือมีคอนเซ็ปต์มีที่มาที่ไปแล้วก็มีหลักการรวมไปถึงเนี่ยตัวน้ำปลาร้าก็มีคอนเซ็ปต์ที่แปลกไม่เหมือนใครก็คือไม่ใช่น้ำปลาร้าธรรมดาทั่วไปแต่ก็คือมันคือสิ่งที่คิดมาแล้วคิดมาแล้วช่วยแล้วจริงๆแล้วก็แซ่บจนผัวหลงเพราะอะไรเพราะคุณไม่ต้องมากังวลว่าเนี่ยรถมือฉันไม่นิ่งฉันไม่ใช่แม่สีเรือนฉันทำไม่ได้มีเสน่ห์ปลายจวักแต่ว่าคุณสามารถทำอาหารที่แซ่บลืมผัวได้เพราะว่าคิดไว้ให้แล้วใช่เราคิดไว้ให้แล้วคือมีขวดเดียวคือจบเลยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นโอเคโอ้โหน่าทานมากคุณผู้ชมดูสิคะแอบกลืนน้ำลายอยากจะลองชิมมากเลยแต่ว่าด้วยแบบมาตรการของโรคนะคะทำให้เราอาจจะต้องแบบเว้นระยะห่างนิดนึงอาจจะต้องการมีการแยกทานอาหารแต่ว่าตอนนี้ค่ะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะทำอาหารไม่เป็นเลยแต่ก็สามารถปรุงรสได้จนผัวหลงได้ใช่ค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่พิสูจน์ดีสิ่งที่จะสามารถพิสูจน์ว่าเนี่ยแซ่บลืมผัวจริงไหมคือการให้บีมลองตำเองได้เลยแต่ระวังพริกกระเด็นเข้าตาได้ได้ค่ะขออนุญาตนะคะก็อันดับแรกจับสากก่อนค่ะอ๋อสากก่อนค่ะโอเคอันดับแรกตื้อด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 ื้อต้องมีอารมณ์สิต้องมีศิลปะตื้อดื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื้อต่อไปนี้พอค่ะเดี๋ยวยาวเดี๋ยวจะเพี้ยนมาเริ่มกันที่แล้วแต่ว่าชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากเราชอบแบบเยอะๆเลยค่ะชอบเผ็ดก็หนึ่งกำมือแล้วก็อันนี้นิดหน่อยใช่ไหมคะน้อยกว่าเพราะว่าเพิ่มแค่ความหอมเฉยๆส้มตำปลาร้ามันต้องกินกับพริกแห้งมันจะเข้ากันมันจะรู้พริกแห้งเนี่ยมันมีรสบางกระเด็นเข้าตาอ๋อได้ๆพริกแห้งเนี่ยมันจะมีรสชาติที่แตกต่างจากพริกสดยังไงไหมคะมันมีความแตกต่างไหมคือพริกแห้งมันจะชัดกว่าเหรอคะหรือว่ายังไงมันจะให้ความเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนอ๋อใช่แต่พริกสดเนี่ยมันจะให้ความเผ็ดแล้วความหอมนี่เมื่อก่อนเขาจะมีคำกล่าวมาว่าจะพาผู้หญิงคนไหนเข้าบ้านเนี่ยต้องฟังที่เสียงตำครกทุกคนฟังเอาไว้นะคะไม่เป็นจังหวะเลยโอเคเอาให้ทันได้ก่อนวินาทีนี้แบบคอแหลกอะค่ะไม่ต้องแหลกมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปได้แต่ระวังกระเด็นเข้าตานิดนึงอันนี้แหลกไหมพอได้หรือยังคะอีกนิดนึงโอเคก็เดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราก็ไปฟังอย่างอื่นแทนถ้าสมมติว่าอยู่ตามคอนโดก็ปั่นพริกเอาก็ได้ค่ะปั่นพริกไม่ต้องมีครกก็ได้มีกะละมังใบนึงแล้วก็พริกใส่น้ำปลาใส่คนทุกอย่างรวมกันแล้วคะทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยอะเดี๋ยวนี้ใช่โอเคได้ไหมคะได้ตื้อด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 ื้อก่อนใช้นะคะเขย่าขวดด้วยอ๋อค่ะเอาใหม่ค่ะเขย่าขวดด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ปลาร้า1ทัพพีใส่ปลาร้า1ทัพพีค่ะหอมหอมไหมหอมมากหอมทะลุแมสหอมทะลุแมสโอเคโอเคลงไปขอแอบเกินนิดนึงค่ะเป็นคนโลภขออีกนิดนึงได้อุ้ยตายโอเคแล้วก็ใส่มะนาวลงไปใส่มะนาวเลยนะคะปึ๊บ
เราจะเห็นตามร้านที่เขาแบบว่าเชี่ยวชาญเขาก็จะแบบว่าระวังมือตัวเองนะโอเคเขาก็จะปาดบนหน้าครกแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็บีบลงไปมะนาวตกลงไปแล้วได้แต่เองไม่เป็นไรครกของตัวเองอะครกของเราตอนนี้เราใช้ของใครของมันก็บีบลงไปค่ะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือเทศนี่บิมเคยได้ยินเทคนิคนึงเขาบอกว่าถ้าอยากทานส้มตำไม่ให้ท้องเสียให้ใส่มะนาวแล้วก็ใส่ตัวเปลือกลงไปด้วยจริงไหมคะหรือว่าแล้วแต่เทคนิคของแต่ละร้านที่เราใส่เปลือกมะนาวลงไปเราเพิ่มความหอมอ๋อมันเป็นอย่างนั้นนี่เองซึ่งที่บิมพูดไปเป็นความรู้ผิดๆนะ อันนี้ก็ไม่จำไปจำโอเคงั้นบิมขอใส่ลงไปด้วยเลยนะคะโอเคหลังจากนั้นก็จะเป็นคนก่อนแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวมะเขือเทศกับถั่วฝักยาวมะเขือเทศฟึบน่ะเป็นไงชึบได้อยู่ชึบนี่แล้วก็ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนะคะเล็กไปไหมคะหรือว่าแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยสักพักทานไปเอ๊ะทำไมเหนียวๆถุงมือขาดลงไปด้วยค่ะนั่งอย่างโอเคทีนี้เราต้องตำอีกรอบไหมอ๋อคนเลยคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่มะละกอลงไปอันนี้เมนูที่เราจะทำก็เป็นส้มตำทั่วไปปลาร้าตำปลาร้าถ้าใส่ปูลงไปก็จะเป็นปูปลาร้าปูปลาร้าปูเค็มอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ส้มตำเราต้องใส่ประมาณไหนคะปุ๊บหนึ่งหยิบมือเอ้ยหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือฟึบโอเคทีนี้ค่ะเราจะเห็นตำด้วยคนด้วยอันนี้บิ๊มถามเป็นความรู้เราจะเห็นว่าบางร้านเนี่ยเขาก็จะใช้มะละกอที่ใช้เครื่องขูดฝอยกับอันนี้กับอีกอย่างนึงคือเป็นแบบสับแบบไหนคนนิยมทานมากกว่ากันนะคะหรือว่าที่ร้านทำแบบไหนเป็นซิกเนเจอร์คะพี่นุชก็ที่ร้านนะคะก็จะมีเป็นแบบสับนี่คือมันก็จะเป็นแบบคือสมัยก่อนเขาก็จะสับกันเน้นสับค่ะแต่ว่าสมัยเนี้ยสับไม่ทันเราก็เลยต้องมาเน้นขูดทีนี้ยังไงต่อคะเสร็จแล้วค่ะฮะเสร็จแล้วนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วเหรอคะไม่ต้องเลยค่ะเสร็จแล้วบีมยังแทบยังไม่ได้โชว์อะไรเลยอ่ะตักใส่จานโอเคได้เลยค่ะทุกวันนี้ไม่ต้องมีแล้วค่ะน้ำมันพายมีแค่น้ำปลาก็พอนี่เด็ดจริงๆทุกอย่างมันต้องแซ่บลืมผัวโอ้โหเดี๋ยวบีมจะลองตักให้ทุกคนได้ทานกันนะคะเห็นไหมสีสันน่ากินนี่ไม่น่าเชื่อไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเพิ่มปลาเขาเรียกว่าไม่ต้องเพิ่มต้นทุนไม่ต้องเพิ่มวัตถุดิบโอ้โหหลังจากนี้นะคะบิมขออนุญาตถ่ายรูปส้มตำที่บิมทำเพื่อไปอัดกรอบเก็บไว้เป็นเกียรติ เป็นเกียรติแก่วงตระกูลว่าบิมสามารถทำส้มตำจานแรกได้แล้วโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะปรบมือหน่อยได้ไหมคะโอ้โหง่ายมากๆเลยค่ะพี่นุชง่ายมากค่ะทีนี้ถ้าสมมุติมีคนอยากจะไปทานที่ร้านล่ะคะสามารถไปทานได้ที่ไหนบ้างคะพี่นุชถ้าจะไปทานที่ร้านนะคะช่องทางติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะคะ095ค่ะ753-2417ค่ะแล้วก็ทักผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ได้ค่ะที่ตำแปลกแซ่บลืมผัวนะคะก็ดูหน้าไว้ร้านของใครจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งร้านลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ร้านที่เขาไปประกอบอาชีพเป็นแรงบันดาลใจกันก็ชื่อก็จะซ้ำๆกันหน่อยแต่ของพี่ต้นแบบนะคะจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ซอยสามัคคี33ค่ะอยู่หน้าปากซอยเลยอยู่ติดถนนเลยค่ะอ๋อนนทบุรีใช่ค่ะจังหวัดนนทบุรีค่ะก็สามารถไปทานกันได้นะคะโอ้โหวันนี้แบบทุกอย่างมันง่ายแล้วก็สิ่งที่บีมได้เรียนรู้จากการมาพูดคุยกับพี่นุชในวันนี้กับรายการสินสร้างทางอาชีพนะคะที่เราเน้นย้ำกันเสมอว่าเราจะมาคอยสร้างแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็สร้างไอเดียให้กับทุกคนนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราเนี่ยอย่างพี่นุชเนี่ยคอนเซ็ปต์ทุกอย่างคือชัดเจนมากๆเลยขออนุญาตนะคะชัดเจนมากๆเลยตั้งแต่ชื่อร้านมาต่อยอดมาที่ชื่อเมนูต่อยอดมาที่ผลิตภัณฑ์ที่ตรงนี้เนี่ยพี่นุชทำให้ทุกคนได้รับประทานกันตรงนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ที่หน้าร้านหรือว่าสั่งทางออนไลน์ได้ไหมคะแล้วก็สั่งทาง Facebook Fanpage ได้เลยค่ะราคาขวดละเท่าไหร่ขวดละ50บาทค่ะ50บาทนี้ใช้ได้ประมาณกี่ครั้งเหรอคะอันนี้เราตำไป2จานใหญ่ก็เพิ่งหมดไปไม่ถึงครึ่งเลยก็เกือบ10จานนะคะโอ้โห50บาทได้เกือบ10จานตกจานละ10บาทอ่ะ
ในการทำน้ำยำซึ่งตรงนี้ย้ำอีกทีนึงนะคะว่านี่ไม่ใช่น้ำยำน้ำส้มตำซึ่งมันง่ายมากๆอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องมากังวลเรื่องใช่ทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะต้องปรุงใส่น้ำตาลเท่าไรไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่น้ำปลาเท่าไรนั่นนู่นนี่คือไม่จำเป็นเลยไม่ว่าจะตำกี่ครั้งก็เป๊ะทุกจานอย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องของเขาเรียกว่ารสชาติแต่ละครั้งมันไม่เท่ากันเนี่ยบางคนอย่างนั้นซึ่งบิมก็เป็นนะบางทีแบบทำอาหารแต่ยังชิมแล้วชิมอีกเป็นเจ้าแม่เรื่องการชิมทำอาหารต้องอร่อยทุกครั้งแต่ว่านั่นแหละค่ะปิดไฟปรุงกว่าแต่ละครั้งโอ้โหกว่าจะเสร็จมันยุ่งยากมากแต่นี่คือง่ายมากๆและที่สำคัญค่ะวันนี้พี่นุชได้มาสร้างไอเดียสร้างแรงบันดาลใจดีๆนะคะในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจค่ะให้กับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะให้คุณมีไอเดียดีๆอย่าลืมนะคะหลักการในการทำให้ทุกอย่างเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาได้นั่นก็คือการคิดสร้างสรรค์และที่สำคัญค่ะความเด็ดความดังของเมนูเนี่ยทุกอย่างมันมีการแบบคิดมันแล้วมีการฝึกแล้วก็ทักษะรวมไปถึงในเรื่องของแนวคิดที่พี่นุชบอกว่าพี่นุชไม่ได้เพียงแค่มีแค่สูตรมาแต่ว่าพี่นุชเนี่ยไปตามหาหลักการที่ถูกต้องในการผลิตสินค้าออกมาชิ้นหนึ่งเนี่ยว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ทุกอย่างควบคู่กันไปค่ะตั้งแต่ความคิดสร้างสรรค์สูตรต่างๆที่เรามีมารวมไปถึงหลักการที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดรวมไปถึงมัดใจของสามีให้อยู่กับเราอย่างอยู่หมัดวันนี้แซ่บลืมผัวแน่นอนค่ะกับร้านตำแปลกแซ่บลืมผัวและสำหรับใครนะคะที่อยากจะลิ้มลองความอร่อยแบบนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ตำแปลกแซ่บลืมผัวหรือว่าติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์0957532417นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพนะคะเรามีไอเดียดีๆแบบนี้ละค่ะที่จะมอบให้กับทุกท่านเป็นแรงบันดาลใจเทคนิคในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคในการสร้างหลักการเพื่อให้สินค้าของคุณเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและไม่เหมือนใครในรายการสินสร้างทางอาชีพนั่นเองค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะให้เรานำวิทยากรท่านไหนหรืออยากจะให้เราสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์อะไรก็สามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะที่แฟนเพจ Facebook ของเรานะคะกับแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมหรือแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับช่วงเวลานี้ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพนะคะในช่วงหน้าหรือในเทปหน้าเราจะมีการสาธิตกิจกรรมอะไรก็สามารถติดตามได้ในรายการสินสร้างทางอาชีพค่ะช่วงเวลานี้บีมและพี่นุชต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ